สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง My Hero Pass นะครับวันนี้นะครับไมค์ก็จะมาบอกท็อป5ในดวงใจนะครับของ Miss Universe Thailand ปี2020นี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะติดตามนะครับเรื่องของแฟนนางงามการนางงามนะครับวันนี้ Miss Universe Thailand นะครับเขาได้มีการรวมตัวสาวงามทั้ง100คนนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้ขอเริ่มที่อันดับแรกเลยนะครับพูดเลยไม่ช้านะครับอันดับแรกเนี่ยชอบแพรวนะครับนี่คนนี้ครับผมก็เดี๋ยวขึ้นรูปข้างๆนะครับแพรวนี่นะครับเป็นสาวใต้หน้าไทยหน้าคมนะครับแล้วก็มีผิวสีที่สวยงามมากนะครับแถมกายภาพร่างกายเขาเนี่ยคือสัดส่วนอะไรเนี่ยสูงไปหมดเลยคืออยากให้มีแบบหน้าของแบบแพรวนะครับส่งไปเป็นตัวแทนไทยสักครั้งนะครับอีกอย่างนึงคือ mindset อะไรของแพรวก็ดีนะครับแต่แพรวเนี่ยอาจจะมีติดตรงเรื่องของการใช้น้ำเสียงนะครับกับการใช้จังหวะคำนะครับว่าบางครั้งฟังดูรู้สึกไม่สบายหูเท่าไหร่นะครับหรือว่ารู้สึกเป็นเสียงแบบแป๊ดๆไปนิดนึงนะครับแบบว่าถ้าเขาปรับแก้มนี้ได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับอาจจะแบบได้จับมือหรือว่าท็อป2ท็อป3ได้เลยนะครับผมสำหรับคนต่อมานะครับนี่เลยเป็นเชอร์เอมครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นแล้วนี่เชอร์เอมครับผมเชอร์เอมนี่นะครับหลายคนถ้าได้ดูคลิปดูสัมภาษณ์ดูอะไรการตอบคำถามหลายอย่างเนี่ยเชอร์เอมเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามากคือเรารู้สึกถึงความจริงใจในการตอบคำถามของเขาครับการเลือกใช้คำรูปประโยคต่างๆเนี่ยคือมันก็ดูมีความแบบว่าสร้างสรรค์ประดิษฐ์นิดๆแต่มันก็ยังมีความสบายดูธรรมชาติครับเราเลยรู้สึกว่าเชอร์เอมอ่ะเวลาได้มีการโชว์ความคิดโชว์สมองอ่ะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากอาจไปลึกได้ถึงแบบ2คนสุดท้ายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคือพอพูดทีไรแล้วรู้สึกว่าสวยแล้วก็มีความคิดที่เป็นแบบเป็นเขาจริงๆอ่ะครับรู้สึกแบบได้เลยว่ามันแบบกินใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมอีกอย่างนึงคือภาพนิ่งหรือเพอร์ฟอร์มเนี้ยมันเรื่องเดินเรื่องอะไรมันฝึกกันได้แล้วนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากเลยนะครับสำหรับเชอร์เอมต่อมาครับนี่พรฟ้าพรฟ้านี่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็คือเป็นน่าจะเป็นปีสุดท้ายของพี่เขาแล้วนะครับก็คือเขาเนี่ยมีศักยภาพที่ทุกคนรู้กันดีว่าเคยไปเวทีใหญ่มาแล้ว2เวทีแล้วก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือมาตลอดนะครับในส่วนของทักษะการพูดความเป็นงานความพร้อมต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเต็มร้อยแน่นอนนะครับไม่บกพร่องกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าจากที่เห็นวันนี้เขาจะดูมาแบบมาในความแบบนางพญาหายไปนิดนึงอะครับเหมือนมีความน่าเอ็นดูน้อยลงอะไรเอ้ยไม่ใช่น่าเอ็นดูน้อยลงหมายว่ามีความน่าเอ็นดูมากขึ้นจากที่แบบว่าดูจะเป็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะฉับฉับฉับอะไรอาจจะแบบสับสนนิดนึงอะครับกับลุคที่เราเคยเห็นนะครับเพราะว่าเราชอบเขามากที่ว่าเขาพร้อมเป๊ะเนี้ยบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นครูของนางงามบางคนอีกทีนึงเลยนะครับเพราะเห็นว่ามีนางงามรุ่นน้องหลายคนเนี่ยก็ขอคำปรึกษาจากของพี่พรฟ้านี้นะครับผมและต่อมาครับนี่วีนาครับอันนี้ก็คือวีนาแล้วก็เป็นลูกรักของใครหลายคนนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวีนาเนี่ยมีกายภาพส่วนสูงร่างกายแล้วก็ทัศนคติที่ดีนะครับรวมถึงประวัติโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นที่ถูกใจใครหลายๆคนอีกอย่างนึงเนี่ยวีนานะครับมีความพยายามมากด้วยนะครับส่วนตัวไมเองเนี่ยจริงๆอ่ะเชียร์วีนาให้ได้มงกุฎปีนี้ด้วยซ้ำคืออันดับ1เลยจริงๆแต่ที่เอามอยที่2ก็เพราะว่าไมรู้สึกว่าวีนาครับยังมีจุดที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อยู่ในตอนนี้นะครับที่จะห่างกับอันดับ1อะครับเพราะว่าวีนาเวลาพูดนะครับรู้สึกว่ามีความแบบเสียงเบานุ่มไปนิดนึงครับบางคนเนี่ยเห็นบางคนเขาบอกเสียงแนวๆลักษณะการพูดของคุณแอปทักษะออนใช่ไหมครับแต่หมายว่าวีนาเสียงเหนื่อยกว่าแอปอีกนะครับคือแบบบางทีดูไม่มีพลังครับแต่ว่าอย่างบางครั้งบางโอกาสบางการสัมภาษณ์อะเสียงวีนาก็จะแบบพุ่งขึ้นมาเลยมี energy มีพลังแล้วก็น่าดึงดูดมีการวักคำใช้เสียงที่แบบสะกดเราได้แต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ตรงนี้แหละครับก็ต้องเป็นโจทย์ให้วีนาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับเพราะว่ารักษามาตรฐานของการคงเสียงการพูดรูปประโยคต่างๆยังไงให้มันดูน่าสนใจนะครับ
พราะว่าอย่างที่หลายคนรู้นะครับวีนาเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นที่หนึ่งได้เลยถ้าในเรื่องของกายภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าทัศนคติที่ดีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวนะครับอันนี้คืออาจจะโวยวีนาเยอะนะครับเพราะว่าเชียร์วีนาเป็นติ่งวีนาเป็นแฟนคลับวีนานะครับตั้งแต่2018เลยคือนั่นแหละครับยังไงก็ต้องแก้เรื่องเสียงเหนื่อยนะครับกับเรื่องอาจจะมีแววตาที่ง่วงในบางครั้งครับหลายครั้งเลยแหละหลายโอกาสเลยแหละครับอันนี้คือติ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอวยทุกอย่างนะครับก็คืออะไรที่มันปรับได้แก้ได้เราก็ควรจะบอกกันตรงๆนะครับผมกับวีนานะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับนี่จะเป็นอันดับ1สําหรับมายในตอนนี้นะครับก็คืออเมนดานะครับอเมนดาออฟดัมที่เลือกอเมนดาที่เป็นอันดับ1สําหรับมิสยูนิเวิร์สปีนี้นะครับและสมควรจะได้มงกุฎเพราะว่าตอนเนี้ยเรื่องความสวยอะบางคนอาจจะบอกว่าวีนาสวยนำอเมนดาแบบกินขาดอะไรแบบนี้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวความคิดเห็นของมายมองว่าอเมนดาก็ไม่ได้เป็นรองอะไรขนาดนั้นนะครับความสวยเนี่ยจริงมันเรียกได้ว่าพอถึงเวลาครับหน้างานเขาต้องเอาภาพรวมนะครับศักยภาพรวมเรื่องการเดินการไล่อเมนดาก็ไม่ได้แพ้นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปที่เขาสัมภาษณ์ตัวเต็งครับจากทางคลิปของกองมิสยูนิเวิร์สนะครับฉากที่มีเดินแบบตัดคัดไปมาครับคืออเมนดาเดินดูทันสมัยด้วยนะครับเหมาะกับแบบเหมือนคนที่จะไปอยู่ในมิส MU แล้วครับเหมือนเวทีนานาชาติเรียบร้อยแล้วครับอีกอย่างนึงเวลาอเมนดาตอบครับเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับเรื่องของการตอบคำถามตาเนี่ยโหล็อกกล้องเลยนะครับแล้วก็เสียงมั่นใจมากคือรู้สึกว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากแล้วก็เคยดูสัมภาษณ์นึงอเมนดาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเขาเตรียมตอบคำถามแล้วครับเขาเตรียมแม้กระทั่งดูข่าวสารเลือกเตรียมที่จะเลือกใช้คำศัพท์จากข่าวครับคำศัพท์ในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงพวกคำที่เป็นเชิงทางการคำที่สวยงามรูปประโยคที่มีความสมบูรณ์แบบครับก็คือเหมือนการที่ว่าถ้าเราพูดภาษาไทยเนี่ยพูดธรรมดาใครก็พูดได้ใช่ไหมครับแต่พูดให้เลือกใช้คำศัพท์ให้แบบดูดีดูแบบน่าสนใจดูแบบน่าฟังอ่ะมันก็ต้องมีศัพท์ที่เหมือนง่ายๆเหมือนศัพท์ชั้นที่มันสูงขึ้นศัพท์คำลึกขึ้นนะครับอเมนดาเขาเตรียมตัวไปถึงขั้นนี้แล้วครับส่วนเรื่องการตอบคำถามเขาก็ดูมั่นใจวางอะไรดีเพื่อนๆสังเกตได้เลยบางคำถามอ่ะเหมือนอเมนดาเองก็ไม่รู้คำตอบด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าท่าทางเวลาจะตอบอะไรออกมาเนี่ยมันดูแบบดีไปหมดเลยครับเขาเตรียมตัวมาตอนนี้คือให้เป็นที่หนึ่งเลยและสำหรับวันนี้จากที่ดูไลฟ์สดนะครับที่เขามีการรวมตัว100คนเนี่ยอเมนดาเวลายังไม่เข้ากล้องอ่ะครับหรือตอนที่เขาเก็บสัมภาษณ์คนอื่นน่ะจะเห็นเวลาบุคลิกภาพการยืนอย่างเงี้ยครับก็ยังมีแบบมุมเหนื่อยบ้างนะครับแต่ว่าเนี้ยจะตัดไปที่ภาพข้อดีของวีนานะครับวีนาเนี่ยธรรมชาติของวีนาคือยืนแบบตรงแบบตลอดเวลาเลยครับคือบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นการเซตการประดิษฐ์แต่จริงๆอ่ะของวีนาคือเขาเหมือนทำเป็นธรรมชาติเขาไปแล้วครับการจัดระเบียบร่างกายตัวเองการแบบยืนอะไรของวีนาคือแบบเพอร์เฟกต์คือถ้าไปแข่งระดับเวทีสากลนะครับตอนนี้คือให้วีนาอเมนดาเลยครับที่ว่าอยู่ในใจของไม้นะครับก็คือชื่นชอบทั้ง5คนที่พูดมาเลยครับทุกคนมีข้อดีข้อเด่นที่แบบแต่มันก็ไม่ได้เหนือกันนะครับก็คือทุกคนต้องเอามาสู้กันครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของไม้นะครับผมยังไงก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่เขาเก็บตัวระหว่างทางเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่ว่าได้เห็นคนรอบตัวเนี่ยแล้วเราสามารถเอาไปปรับแก้ได้ทันเพราะทุกคนเนี่ยก็มีทีมของตัวเองจริงไหมครับเขาก็จะปิดช่องที่เขารู้สึกบกพร่องช่องที่เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจพอทำตรงนี้ได้ครับก็จะเป๊ะไปเลยอย่างวีนาตอนเนี้ยมีหลายฝ่ายพูดติเรื่องแววตาที่ง่วงน้ำเสียงที่แบบเหนื่อยแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ฝึกฝนแล้วก็แก้ได้แล้วก็คิดว่าแก้ทันนะครับถ้าเขารู้จุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เป็นแฟนคลับอ่ะบางทีอ่ะครับเราก็ต้องติคอมเมนต์เขาได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าอวยไม่ได้เลยบางทีเขาไม่รู้ตัวนะครับบางทีเขาไม่มีเวลามานั่งดูคลิปที่ตัวเองสัมภาษณ์ไปดูคลิปหรอกครับจริงไหมมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเตือนดีกว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยแก้ไขแล้วก็พัฒนาข้อดีของตัวเองอยู่แล้วครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง5สาวงามที่เข้าประกวดนะครับแล้วก็อีกทั้ง90กว่าคนที่เข้าประกวดด้วยนะครับทุกคนมีดีแล้วก็น่าสนใจอีกหลายคนเลยครับวันนี้มายก็มาพูดในมุมส่วนตัวของมายนะครับว่าชอบทั้งหมด5สาวงามนี้ครับ
สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรครับวันนี้บ๊ายบายครับ